สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนหนองกระโจงครับก็มีข่าวดีสำหรับประชาชนแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเป็นที่อเมริกาครับผมที่อเมริกาเนี่ยรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้ว่าการรัฐเซ็นอนุมัติให้ประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปที่ครอบครองปืนถูกต้องตามกฎหมายสามารถพกปืนแบบ Open Carry ได้ครับ Open Carry คือให้พกนอกคนรอบๆตัวจะเห็นปืนเราได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพกซ่อนแบบ Concealed Carry ก็คือยังต้องขออนุญาตต่างหากครับแต่ว่าถ้าพกนอกไว้ด้านนอกให้คนเห็นหรือว่าสะพายปืนอะไรแบบเนี้ยก็อนุญาตครับผมครับก็ยินดีกับประชาชนของเขาด้วยนะครับครับผมทีเนี้ยวันนี้เรามาดูเรื่องของเล่นของเราดีกว่าครับผมครับก็วันนี้จะมาแนะนำกล้องตัวหนึ่งที่เป็นกล้องที่กำลังขยายน้อยครับกำลังขยายน้อยก็คืออยู่ที่ 7.5 เท่าตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ GPO นะครับเป็นกล้องแบรนด์เยอรมันครับผมก็ GPO ตัวนี้คือเป็นกล้องท่อกล้อง30มิลครับหน้ากล้องกว้าง50มิลครับแต่ด้วยที่ว่าเป็นกล้องที่มีกำลังขยายตายตัวครับก็คือ 7.5 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่องออกไปเนี่ยภาพของกล้องที่เราเห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างซึ่งความสว่างมันเนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. เป็นกล้องฟิกที่กำลังขยายน้อยแล้วก็แถมหน้ากล้องกับท่อกล้องจะค่อนข้างใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่องไปถึงแม้จะเป็นระยะไกลนะครับตัวนี้ผมส่องไว้ไปที่ระยะ800เมตรที่สนามหนองกระโจงจากชั้นล่างไปทางนู้นนะถ้าระยะเต็มๆก็จะไม่ถึง800ดีนะครับแต่ว่าเราสามารถเห็นเป้าบนที่ระยะ800ได้ชัดเจนคือถ้าเกิดว่าเราปรับตั้งวิถีกระสุนปรับตั้งกล้องให้มันได้ตามวิถีกระสุนแล้วผมว่ายิงโดนได้ไม่ยากครับผมครับครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของกล้องฟิกแล้วก็กำลังขยายน้อยครับซึ่งบางทีเนี่ยอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆหลายครั้งแล้วว่าการเลือกกล้องเนี่ยปัจจัยหลักของการเลือกกล้องอย่างแรกเลยคือคนยิงครับว่าอยากจะเลือกกล้องแบบไหนแล้วก็ยิงเป้าลักษณะไหนแล้วก็เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ส่วนกล้องที่มันครอบคลุมทั้งหมดอ่ะบางทีมันก็จะอาจจะดีในจุดหนึ่งแต่ว่าจะด้อยอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องถามใจตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลการยิงกันนะครับว่ากล้อง GPO ตัวนี้ซึ่งกำลังขยายแค่7เท่าเวลามองผ่านกล้องไปแล้วระยะ100เมตรนี่มองไม่เห็นรูกระสุนนะครับเพราะว่ารูกระสุนจุด223เนี่ยมันจะเล็กพอๆกับกระสุนลูกกรดนะครับต้องใช้กล้องตรวจการส่องดูต่างหากทีหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราลองดูกลุ่มกระสุนกันครับครับผมครับเรามาดูผลการยิงหน้าเป้าของซีแซด600แล้วก็กล้อง GPO 7.5 คูณ52ตัวนี้นะครับผมครับก็ในระยะ100หลาเนี่ย100เมตรครับขออภัยระยะ100เมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนก็ถือว่าโอเคเลยฟีลลิ่งในการยิงเนี่ยก็จะยิงง่ายครับผมครับเพราะว่าถ้าเรามีจุดเล็งอันนี้ด้วยแล้วแล้วเส้นเล็งของ GPO มันลักษณะนี้เขาจะเรียกเยอรมันดอทครับก็เป็นเส้นเล็งหนาบางแล้วก็ตรงกลางมีจุด
ครับก็ทำให้การยิงที่ไม่ใช่แข่งขันเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าอยู่ที่ระยะนี้เล็งไปที่800เมตรยังเห็นเป้าแบบเคลียร์ดีเลยครับครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าใช้อีกจุดหนึ่งครับมุมมองหน้ากว้างของมุมของกล้องเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างด้วยครับทำให้เรามองเห็นพื้นที่รอบๆข้างได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นตัวที่แนะนำอีกตัวนึงเลยสำหรับคนที่ไม่ต้องการยิงแข่งขันนะครับใช้งานยิงเล่นสนุกๆตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมครับ